สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำหอยทอดกระทะร้อนกินกันเองง่ายๆนะครับไปรับชมกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับนำถั่วงอกลงไปอันนี้เป็นทำกินง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทำกินง่ายๆทำกินเองนะครับตามวัตถุดิบที่เรามีนะครับเราสามารถทำหอยทอดอร่อยๆนะครับกินได้เลยเสร็จแล้วนะครับตอกไข่นะครับท่านผู้ชม1ฟองนะครับต่อ1ที่1จานสูตรนี้นะครับเป็นแป้งโกกิ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปนะครับนี่เราทำกินเองนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับตามไปด้วยนะครับแป้งข้าวโพดจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะจริงๆแล้วมีแค่แป้งโกกิก็ใส่ได้นะครับผมครึ่งช้อนโต๊ะพอดีที่บ้านมีแป้งข้าวโพดนะครับพอดีเราลองทำไปกินกันแล้วนะครับมันอร่อยครับท่านผู้ชมตีจนกระทั่งให้ละลายเข้ากันดีจนเนื้อแป้งกับไข่ละมุนเข้ากันนะครับเราก็จะนำหอยนะครับลงไปในไข่กับแป้งอันนี้เราจะปรุงรสตามชอบเลยนะใครไม่ชอบผงชูรสก็ดีก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่ซอสใส่อะไรตามชอบเลยนะครับนี่ครับเนื้อแป้งกับไข่ละมุนแล้วนะครับตั้งกระทะเลยนะครับน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมเราจะใส่น้ำมันแค่เล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ใส่น้ำมันเยอะนะครับพอร้อนได้ที่เราก็จะนำไข่กับแป้งลงไปนะครับจวดจัดนะครับเราจะใส่หอยลงไปในแป้งกับไข่เลยก็ได้นะหรือว่าจะลงหอยทีหลังนะครับจากลงไข่กับแป้งก็ได้นะครับตอนนี้กำลังเริ่มร้อนได้ที่แล้วท่านผู้ชมทำกินเองง่ายๆนะครับที่บ้านเรานะครับกระทะบ้านๆเราก็เป็นหอยทอดกระทะร้อนได้นะครับผมจะเติมหอยลงไปตามชอบนะครับชอบมากชอบน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วใส่ไม่กี่ตัวเนาะหอยนะครับจะใส่ไม่กี่ตัวนะครับนี่นะครับเราชอบแบบจุใจเราเลยเนาะว่าเราทำกินเองนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับจะเน้นไข่ไม่เน้นแป้งเนาะหอมน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอเคความกรอบเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับท่านผู้ชมสำหรับผมชอบประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะจัดเสิร์ฟเลยครับครับท่านผู้ชมเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะครับปาบง่ายๆนะครับครับโรยหอมผักชีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พอดีอุณหภูมิความร้อนของโทรศัพท์เราไปอยู่ใกล้ไปใกล้เตานะครับต้องรออีกประมาณ20วินะครับเดี๋ยวเราก็จะโรยผักชีนะครับภาพจะสั่นๆขอโทษขออภัยนะครับผู้ชมกินกับซอสพริกซอสมะเขือเทศตามชอบนะครับท่านผู้ชมครับกินกับซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศนะครับนี่แหมมาครับท่านผู้ชมมากินหอยทอดกันง่ายๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ